ความรุนแรงของคนที่จะดื่มแล้วขับความกลัวจะอยู่ตรงไหนอะรู้สึกว่ามันมีทางออกที่ดีกับน้องมากกว่านี้ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือเอ้ามันไม่ตัดสินเท่ากับว่าเขาไม่ผิดแต่สังคมมันตัดสินไปแล้วนะต้องย้อนกลับมานั่งพูดเรื่องที่เป็นต้นตอที่สุดก็คือการดื่มกับการเป็นนักกีฬาเนี่ยขอดูข่าวอ่ะตึงเหมือนกันนะไอการเริ่มเก่งแล้วเพราะเริ่มจริงเก่งแล้วแม่งเก่งพอรู้เรคคอร์ดแม่งเก่งละไม่ท็อปปิกก็ตึงเหมือนกันท็อปปิกก็ไม่เท่าไหร่ชื่อคอนเทนต์เนี่ยก็ยังไม่มีด้วยไพลอตพอดแคสต์เผื่อไว้ EP 0เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูก็คือต้องช่วยตั้งทั้งรายการให้ด้วยแล้วก็ช่วยติดตามด้วยเพราะว่าไมค์ที่คุณเห็นมันก็เป็นอุปกรณ์ทางการแสดงนะเพราะว่ามันไม่ได้เสียบสายด้วยเอามาตั้งมันเป็นไพลอตหมดเลยหนูตั้งโชว์แป๊บเดียวแล้วหนูก็จะวางลงตั้งใจอยากทำไพลอตกันก็เลยเอาไมค์มาตั้งไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ในคลิปไพลอตมีคนดูก็เดี๋ยวไปซื้อสายไมค์แล้วก็เดี๋ยวเสียบบันทึกเสียงให้นะครับเอาอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ามาว่าเราจะมานั่งเปิดมุมมองกันหน่อยมาถกกันหน่อยว่าคิดเห็นกันอย่างไรเพราะว่ามันก็ในทุกสัปดาห์ของไทยลีกก็จะมีฟุตบอลไทยก็จะมีเรื่องที่แบบให้คนแม่งเหมือนแบบที่เห็นต่างมาถกเถียงกันเสียงกันตลอดสัปดาห์นี้มีเรื่องวรวุฒิสุขุณาอย่างที่เมื่อกี้เราหาข้อมูลกันแล้วก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเมาและขับแล้วก็ชนคนตายเมื่อวันที่เท่าไหร่กี่เดือนมาแล้วอ่ะนานแล้วตุลาตุลาถูกปะก็3เดือน3เดือนสามเดือนให้ได้ประมาณนั้นหลังจากนั้นก็บทลงโทษก่อนนั้นให้เข้าใจตรงกันก็คือเขาก็โดนยกเลิกสัญญาผู้เกี่ยวข้องอย่างผู้จัดการทีมพี่บอลศาสิทธิ์บอสบอลก็ลาออกเพื่อรับผิดชอบแล้วก็มีเรื่องเฉลิมพงษ์เกิดแก้วก็ถูกดรอปไม่ถูกส่งลงเล่นจนกว่าจะเหมือนเคลียร์ได้อะไรประมาณเนี้ยทีนี้เวลามันผ่านไปนานเพราะว่าทีมชาติมันไม่มีเตะเอ้ยไทยเดี่ยวไม่มีเตะพอกลับมานัดแรกก็เป็นอย่างที่เห็นกันเราก็เริ่มเห็น1วรวุฒิสุขุณาเนี่ยมาลงเล่นแต่ไม่ได้ลงเล่นชลบุรีนะไปลงเล่นให้พัทยาดอลฟินก็เป็นทีมในเครือพันธมิตรใช้คำนี้ให้เข้าใจแล้วก็บอสบอลศาสิสิงห์ตงทองก็กลับมาเป็นผู้จัดการทีมเฉลิมพงษ์เกิดแก้วก็กลับมามีชื่อในสปอร์ตไลน์อัพตัวสำรองอย่างนี้คนก็เถียงกันแล้วว่าความเหมาะสมของมันคืออะไรใช่เดี๋ยวหลังจากที่เล่นกับดอลฟินเสร็จแล้วกลับมามีชื่ออยู่ในตัวสำรองแล้วฮะไม่เข้าใจอ่ะไม่ใช่คืออ๋ออีกคนนึงสามคนไงอ๋อคนที่ขาดคนที่เกี่ยวข้องนี่แหละหนูจะเป็นตัวแทนของคนที่ไม่รู้เรื่องหนูจะถามแบบงูๆไปคนที่เกี่ยวข้องมีสามคนเข้าใจแล้วคนที่ชนคนตายคนที่ไปหาเรื่องคุณตำรวจใช่และพี่บอลโอเคเข้าใจนั่นแหละทีเนี้ยพอกลับมาเนี่ยมันก็ถูกพูดถึงทั้ง3กรณีนี้เลยนึกออกไหมว่าตกลงความเหมาะสมความถูกต้องความถูกใจศีลธรรมจริยธรรมอะไรคือตรงกลางของเรื่องนี้เอาที่เป็นคนก่อนเพราะว่าไอ้หลักๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเจ้าตัวก่อนที่น่าจะหนักสุดวรวุฒิสุขุณาใช่กับการลงเล่นหนูขอชื่อเล่นน้องเขาเลยได้ไหมน้องแบงค์วรวุฒิสุขุณาในเพราะฉะนั้นในบริบท3คนนี้เราจะเรียกบอสบอลน้องแบงค์พี่เหลิมเอาน้องแบงค์ก่อนมันต้องเริ่มที่น้องแบงค์แหละถูกต้องไหมอ่ะสมควรไหมก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนสมควรไหมกับการกลับมาเล่นก่อนอ่ะกลับมาเล่นในทีมลีก3ใช่เล่นฟุตบอลน่ะว่าน้องต้องมันด้วยความที่มันอยู่ในประเทศเราจะพูดยังไงอ่ะแต่การที่เขามาลงเล่นตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าเขาศาลยังไม่ได้ตัดสินถูกป่ะดังนั้นเขาก็มีสิทธิ์แต่มันไวไปคือการมองว่าลงมาเล่นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ถูกตัดสินแต่แค่รู้สึกว่ามันไวไปใช่มันดูแบบมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอ่ะคนมันเลยเกิดคำถามขึ้นไงเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามองตามแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นถ้ามันผ่านไปแล้วแล้วเขาอะไรจบหมดแล้วไง
คือทุกอย่างมันถูกตัดสินชัดเจนคดีทุกอย่างความผิดได้ถูกรับผลไปแล้วอะไรเงี้ยหรออืมอ่ะเหมาะสมไหมจริงๆอ่ะถ้าให้หนูมองนะหนูมองย้อนไปตั้งแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยต้องยอมรับว่าเมื่อตอนตุลาเขารับมือไม่ดีถ้าจำได้ชลบุรีรับมือไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนอ่ะรอที่จะตั้งคำถามหลังจากนั้นเสมอจำได้ปะมาถึงปุ๊บตอนแรกไม่ปลดปกป้องนู่นนี่นั่นจำเหตุการณ์คร่าวๆได้ปะคือมันไม่ได้แสดงความรู้สึกผิดแบบมโหฬารมหาศาลเพียงพอต่อศีลธรรมของสังคมอ่ะจริงๆมันคือคีย์นั้นก่อนถามหนูว่ามันเลยกลายเป็นว่าคนยังคงตั้งคำถามต่อว่าแล้วถ้าเราปล่อยให้มันเป็นแบบเนี้ยก็แปลว่าน้องเขาก็จะคัมแบ็กเลยเหรอซึ่งจริงๆถามหนูว่าจริงๆด้วยระยะเวลา3เดือนหนูว่ามันเพียงพอที่น้องเขาจะกลับมาทำมาหากินนะหนูรู้สึกว่าคนเราผิดแล้วเรียนรู้ต่างหากนั่นคือคีย์แต่คีย์ตอนเนี้ยคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจัดการเรื่องเนี้ยเขาจัดการมันทำให้สังคมเห็นพอหรือเปล่าแค่นั้นต่างหากสำหรับหนูนะหนูก็เลยไม่รู้ไงว่าตอนเนี้ยเขาจัดการไปในทิศทางไหนหมายถึงว่าเขาเรียกชอบต่อผู้เสียหายมากแค่ไหนดําเนินตามคดีแบบที่ถูกต้องเหมาะสมมากแค่ไหนหนูว่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นคีย์ไม่ได้แปลว่าน้องห้ามที่จะลงเล่นแล้วก็ถูกแล้วด้วยซ้ําที่ไม่ลงเล่นในลีก1ไปลงเล่นในลีกที่ยังสามารถพัฒนาฝีมือได้แล้วก็ทํางานได้เลี้ยงอาชีพได้หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นซึ่งจริงๆพี่แหละพอพูดก็เหมือนหลายๆคอมเมนต์ที่เวลาเขาพูดว่าก็ควรจะให้โอกาสนะแล้วก็ใช้คำว่าไงอ่ะควรจะให้โอกาสเขาทำมาหากินแล้วก็ไม่ใช่ว่าคดีเขาสิ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือในมุมที่พี่แนนมองแต่ในมุมเขามองแบบเขามองเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่มันระดับที่มันเป็นสากลเนี่ยอันนี้ในมุมมองพี่นะเรามีเคสของเมสันกรีนวูดให้เห็นเข้าใจละเมสันกรีนวูดเนี่ยนักเตะระดับโลกอยู่แมนยูไม่ได้ฆ่าคนตายนะละเมิดทางเพศหลังจากวันนั้นที่ถูกตัดสินจนถึงวันนี้ไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้อีกเลยคือคดีไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถกลับมาเล่นได้อันนี้เมสันกรีนวูดซึ่งเคสของเราอ่ะมันหนักกว่าเมสันกรีนวูดแบบมากๆอ่ะมันคือเมาขับฆ่าคนตายทีนี้ในมุมเขาก็มองรู้สึกว่าเขามองด้วยความรู้สึกที่ว่าบันดันมีเคสที่เปรียบเทียบกับเรื่องของคำว่าให้โอกาสไอ้คำว่าให้โอกาสในประเทศไทยอ่ะมันเสือกออกไม่เสือกโทษคำว่าให้โอกาสในประเทศไทยเนี่ยมันดันเกิดจากตัวแปรเรื่องของความเสน่หาและรักใคร่คือมันไม่ได้เซ็นแบบมากกว่าความถูกต้องไงเข้าใจเอาแล้วทำไมอิสราเอลน้อยใจบุญสอกลูกนั้นเราจบเลยไม่ได้ตายด้วยใช่ป่ะหายไปเลยทำไมเขาถึงไม่ได้รับโอกาสอ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าให้โอกาสใน5คนแต่อยู่ในมาตรฐานคนละมาตรฐานน่ะอันนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ถูกตั้งคำถามว่าสรุปคำว่าถูกต้องในประเทศนี้บันไม้บรรทัดอ่ะคืออะไรอ่ะกันมองว่ามันด้วยความมันไม่ได้ผิดหรือไม่ผิดอะไรนะแต่เรามองจุดที่มองไปคือมันไม่ได้เหมาะสมในช่วงเวลานั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเคสเนี้ยคือมันผิดฝาผิดตัวผิดช่วงเวลาไปหมดมันเลยทำให้คนเนี่ยที่มองอยู่มองเข้าไปมันเกิดคำถามได้ตลอดเวลาในทุกๆเคสในเรื่องนี้ไงเพราะมันไม่ใช่เอาเคสเรื่องของการนักบอลระดับทีหนึ่งเมาขับชนคนเสียชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่คนที่หมดอนาคตแล้วได้โอกาสกลับมาบันดันเกิดขึ้นในต่างบริบทกันเกินไปไงอย่างกรีนวูดเนี่ยคือเขาว่าจบชีวิตของเป็นนักเป็นฟุตบอลเลยถูกป่ะไม่มีไปแอบเตะที่ไหนไม่มีอาจจะเดินสายแถวฉะเชิงเทราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจำไม่ได้เอาจริงๆคือไม่มีเลยแล้วทุกวันนี้เขาทำอาชีพอะไรเดินสายแถวไอ้นี่นอตติงแฮมเลยไม่มีแล้วทุกวันนี้เขาทำอาชีพอะไรเขาไม่ทำอาชีพอะไรเขาก็แค่รอดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เขายังเป็นนักเตะแมนยูอยู่นะแต่เขายังเป็นนักเตะแมนยูนะแต่ไม่มีชื่อไม่มาห้ามมาซ้อมอะไรเลยก็แปลว่าแมนยูอ่ะให้เงินเดือนอยู่อ่ะเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่เขารู้สึกว่าทางออกจริงๆของเรื่องนี้เห็นด้วยกับการที่บอกว่าการรับมือครั้งแรกสุดมันผิดสิ่งที่มันน่าจะเป็นที่สุดวันนี้ถ้าคุณจะบอกว่าคุณให้โอกาสแล้วเขาควรจะเลี้ยงดูครอบครัวชนบุรีต่างหากควรที่จะเป็นคนรับผิดชอบ
กับเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องยกเลิกสัญญาแต่เขาไม่สามารถมีโอกาสในการกลับมาลงอ่ะมันถูกตั้งคำถามให้กับเยาวชนอีกว่าอ๋อสมมติเด็กสักคนนึงที่เห็นข่าวเรื่องเนี้ยแล้วก็บอกป้าครับผมอยากเป็นนักบอลถูกไหมป้าครับพี่คนนี้เขาเพิ่งเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ไปไม่ได้หรอครับทำไมเขากลับมาแล้วเด็กก็รู้สึกว่าเอาประเทศนี้กับการเมาขับชนคนตาย3เดือนผ่านไปคนลืมกลับมาผมเนี่ยพี่ไม่ได้เกลียดอะไรน้องเขาเลยนะพี่รู้ว่าน้องเป็นเด็กดีมากแต่พี่รู้สึกว่าความถูกต้องกับความเขาเรียกว่าไงอ่ะรักใคร่เสน่หามันต้องแยกออกจากกันมันอยู่ในจุดที่ความมืออาชีพมันไม่ได้ cover ทั้งหมดในการเป็นนักกีฬามืออาชีพอ่ะก็ใช่ใช่แล้วถามหนูว่าจริงๆมันก็คือการรับมือนั่นแหละสุดท้ายคีย์ทั้งหมดมันคือการรับมือหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามองอ่ะจริงๆอ่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยถามหนูวิธีแก้แม่งมีหลายแบบมากเลยนะการที่แมนยูทําอ่ะโคตรโอเคหมายถึงว่าลองคิดตามหลักการนะเค้าคิดแล้วว่าหลักของทางสังคมกันทางสังคมเนี่ยต้องแสดงออกให้ชัดว่าสิ่งที่นักกีฬาคนนี้ทํามันผิดต้องให้สังคมเค้าเห็นก่อนว่าผิดเพราะฉะนั้นโอเคอยู่หมดสิทธิ์ในการเล่นนะชลบุรีตอนแรกจะมียึกยักก่อนที่แบบปกป้องหรืออะไรมันไม่ควรเลยมันต้องชัดเจนแล้วว่านี่มันผิดยังไงก็ผิดไม่มีข้อแม้ถูกไหมเสร็จปุ๊บพอในทางกลับเหมือนกันเราก็ต้องมามองในคนที่เขาประสบพบเจอในปัญหาเราจะปิดทางออกเขาเลยไม่ได้แมนยูเลยให้ทางปากท้องไงงั้นเดี๋ยวฉันให้เงินเดือนแต่อันนี้เราไม่รู้นะว่าแมนยูจะให้แต่ยังเป็นนักเตะแค่ว่าสัญญามันต้องมีเงินดิอาจจะหักหรืออาจจะกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยถูกป่ะแต่แค่ว่าการรับมือมันถึงว่าอย่างเคสของการละเมิดทางเพศเนี่ยอากีนบูดเป็นแบบนึงอันล่าสุดแดนนี่อเวสสโมสรก็ยกเลิกสัญญาจริงจกเขาทักเราไม่ให้พูดว่าไม่ออกมาก็หมายถึงว่าแดนนี่อเวสก็เหมือนกันละเมิดทางเพศแต่ต้นสังกัดเลือกที่จะยกเลิกสัญญาเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการอันนี้มันแตกต่างกันได้แต่มาตรฐานมันอาจจะต้องเฉียบขาดกว่านี้แม้ถ้าเปรียบเทียบเคสแบบนี้มันบริบทของแต่ละประเทศมันต่างกันอยู่แล้วไงแต่การรับมือในไทยอ่ะเราก็เดาใจคนอื่นได้ไม่ค่อยได้ไงมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนที่พี่เต้ว่ามันไม่ได้มีมาตรฐานที่มันแน่นอนอันนี้ทีนี้เดี๋ยวมันก็จะมีมุมมองที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเขาดูเป็นคนโหดร้ายไม่ให้โอกาสคนอะไรเงี้ยเอาจริงๆถ้าเรามองแค่ว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งทำด้วยการเมาขับและคนชนคนเสียชีวิตเนี่ยถ้าเราว่ากันถึงว่าเขาเป็นแค่ตัวละครหนึ่งเป็นประชาชนหนึ่งคนสิ่งที่เขาต้องเจอคือเขาต้องโอเคติดคุกกี่ปีอะไรว่าไปคำว่าให้โอกาสคนเกิดขึ้นเมื่อผลเมื่อเขาคิดได้แล้วจริงๆอ่ะคีย์มันต้องคำนี้มันต้องเมื่อน้องอ่ะเรียนรู้แล้วว่าการดื่มแล้วขับโคตรไม่ดีแล้วไม่ทำแล้วตลอดชีวิตแล้วเราเห็นเขาอะอดทนมากพอที่จะโชว์สปิริตว่าฉันหายแล้วฉันพัฒนาตัวเองแล้วอดทนมากพอก็คือรับผลการตัดสินจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมใช่เขาก็เลยมองว่าเขาไม่ได้เป็นคนใจร้ายที่รู้สึกว่าไม่อยากให้โอกาสคนนะเขารู้สึกว่าน้องเองก็ควรจะกลับมามีความฝันต่อการเป็นนักฟุตบอลแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันคือไม้บรรทัดแล้วมันคือกฎหมายของประเทศนี้อะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เจอกับเคสเดียวกันที่ติดคุกอยู่แล้วเขาไม่ควรที่จะได้โอกาสเหมือนกันหรอใช่เขาก็ควรจะได้โอกาสเหมือนกันในวันที่เขารับผลที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือคดีเขารออะไรอ่ะก็รอการตัดสินแหละแต่แค่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็คงได้ยินกันบ่อยๆว่าความช้าเร็วมันก็ดิพเอนออนอะไรหลายๆองค์ประกอบอยู่แหละแล้วทำไมถึงคดีมันต้องอีกนานแค่ไหนอ่ะสมมติเราตัดเรื่องนี้ไปสมมติคดีมันยังดำเนินการไม่เสร็จเหมาะสมไหมกับการที่เขากลับมาได้ฟุตบอลอ่ะอันนี้นะเรามองชัดเลยนะมันไม่เหมาะสมมันไม่มีทางเหมาะสมเลยเพราะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือมันไม่ตัดสินเท่ากับว่าเขาไม่ผิดแต่สังคมมันตัดสินไปแล้วนะสังคมมันมองไปแล้วแล้วก็ไม่ว่าใครมองอ่ะก็คือมันผิดอยู่แล้วเพราะว่าตัวกฎหมายมันก็บอกว่าห้ามดื่มแล้วครับแล้วมันเกิดคนตายด้วยไงว่ะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะพอเรียบเรียงใหม่คือตอนแรกอ่ะตอนแรกที่พูดว่ามันรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกว่าก็เขายังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันเนี้ยเข้าใจหัวอกน้องแต่พอมานั่งดูบนบรรทัดฐานทั้งหมดหรือพอมานั่งฟังข้อมูลใหม่หมดอะรู้สึกว่ามันมีทางออกที่ดีกับน้องมากกว่านี้เข้าใจสมัยไม่ต้องมาอยู่ในสปอตไลท์ก็ได้ใช่คีย์มันแค่นี้เองคีย์มันคือน้องอยู่ในแอคคาเดมี่ของชลบุรีเป็นทีมสตาฟที่ฝึกผู้รักษาประตูอะไรก็ได้คีย์มันคือเนี่ยแหละคีย์มันคือว่าทั้งหมดอะน้องอ่ะตอนนี้น้องรอการตัดสินโอเคน้องรออะไรก็ตามอ่ะน้องควรจะทำตัวเงียบๆ
เล็กๆไม่สปอตไลท์ไม่สปอตไลท์แล้วน้องก็จะไม่เจ็บตัวเว้ยคีย์แม่งคืออันนี้นี่หว่าแล้วถามว่าณวันนี้เนี่ยถ้าคนที่อยู่ฝั่งของสโมสรเลือกที่จะมาพูดในมุมของการที่อยากให้โอกาสอยากให้โอกาสในความเข้าอกเข้าใจมันก็จะเหมือนการตัดสินแรกที่เขาไปแบบปกป้องคนที่ทำความผิดนึกออกไหมรู้สึกว่าพอไอการตัดสินใจพอเริ่มคุยเรื่องเข้มๆแล้วมันเริ่มกูก็เริ่มโมโหแล้วเดี๋ยวนะขอทุบก่อนโอเคต่อใช่ไหมก็แบบว่าตัวแปรมันคือเรื่องของการไปอยู่ในสปอตไลท์มากกว่าไม่แต่จุดเนี้ยเรามองไปจริงๆก็คือการรับมือของชลบุรีมันพลาดเราไม่ได้มองและด้วยความที่เคสเนี้ยมันเกิดพร้อมกับอีกเคสหนึ่งที่เป็นนักเตะชลบุรีเหมือนกันด้วยไงอ๋ออ่ะในมีเรื่องนี้ใครดันเกิดขึ้นในวันที่มีข้อเปรียบเทียบกับนักเตะใครอ่ะชิสนุพงษ์โชติเคสของชิสนุพงษ์โชติเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดทางกฎหมายนะแต่มันมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันมีความมุมมองทัศนคติที่แตกต่างฝั่งของเด็กฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ฝั่งของสโมสรที่คุยกันไม่เข้าใจแล้วก็มุมมองอีโก้หลายๆอย่างทำให้ความผิดข้องใจมันเกิดขึ้นกันกลายเป็นเด็กคนนี้ไม่มีโอกาสในการเล่นบอลมา1ปีนะกลับกลายเป็นคนเนี้ยไม่มีโอกาสเลยในการลงเล่นอันนี้เราไม่ได้บอกว่าน้องถูกหรือน้องผิดหรือสโมสรถูกหรือสโมสรผิดนะเราว่ากันถึงแค่เรื่องของการจัดการกับ2สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จังหวะมันก็คืออย่างเงี้ยแหละที่มันทําให้มันเป็นเรื่องเป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่ามันด้วยความที่เรื่องมันถูกจับจ้องอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างคือมันมีเคสเปรียบเทียบมาแบบทันทีอ่ะมันก็เลยเห็นป่ะเนี่ยมันไปยากตรงนี้ไงมันไปยากตรงนี้มันดันเกิดขึ้นโดยที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาการรับมือแหละเสียใจอ่ะพอมานั่งคํานวณทั้งหมดแล้วกูเสียใจเสียใจใช่มั้ยแปลว่ามันเสียใจโอกาสของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถูกผิดนะเสียใจนี่แหละที่มันสะท้อนเรื่องนี้ไม่พอฟังทั้งหมดปุ๊บมันรู้สึกแบบรู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอเคเอาเป็นว่าเนี่ยเราจะไม่ตัดสินอะไรนะเราแค่จะพูดในมุมมองของเราแต่ละคนเฉยๆนะมันจะไม่ได้เพราะว่าตอนต้นเนี่ยการเองพี่นายเองก็สะท้อนให้เห็นในมุมของการที่ถ้าให้โอกาสอ่ะถ้าเรากันมองกันแค่แบบเรื่องเดียวอ่ะใช่ป่ะมันก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้น้องจะไม่ได้เล่นสิ่งอื่นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมการให้น้องได้เล่นให้น้องได้สำนึกและน้องได้ลงเล่นมันเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษใช่ตอนแรกหนูเห็นคีย์เรื่องนี้ถูกไหมล่ะหนูคิดแค่ว่าเฮ้ยโอเคถ้าน้องเขาเรียนรู้ว่ามันไม่ควรแล้วเขาปรับปรุงตัวเองแล้วในระหว่างนั้นไม่ได้แปลว่าเขาจะอดรับโทษนะพอถึงเวลาคดีตัดสินเขาก็สมควรจะได้รับโทษนี่เรายังไม่รู้เลยนะว่าสุดท้ายจะมีคนเล่นแร่แปรธาตุจนน้องไม่ได้รับโทษหรือเปล่าด้วยซ้ำอันนี้ตัดทิ้งถูกป่ะไม่โถมึงอยู่ในประเทศไหนกันถูกป่ะนี่เรากำลังแค่พูดว่าน้องแค่รอการตัดสินแล้วน้องมาทำงานเลี้ยงปากท้องแล้วถ้ามันไปถึงจุดที่มีคนเล่นแร่แปรธาตุแล้วน้องไม่ได้รับโทษขึ้นมานี่กูแบบโอ้ my god นั่นแหละสุดท้ายเนี่ยพอคุยจริงๆอ่ะตกผลึกมาก็มันเป็นการรับมือที่มันอะไรตกปลาหมึกอะไรไปกินมั้งมันคือการรับมือที่ไม่ดีแหละเขาพลาดตรงนี้แค่นั้นแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ามุมของคนที่พยายามอยากจะเข้าใจอ่ะมันคือการมองไปที่เด็กคนหนึ่งที่ควรจะได้รับโอกาสแต่วันนี้มันต้องเลือกมองที่ว่าไอวิวที่เรามองไปอ่ะเราเลือกไปมองที่ว่าอย่างพี่อ่ะพี่มองไปที่เขาคือคนที่ผู้คนจับจ้องไปอีกเยอะมากและเป็นผู้คนที่พร้อมที่จะเรียนรู้จากเรื่องราวนี้ว่าตกลงแล้วเรื่องนี้จะเป็นมาตรฐานแบบไหนหลังจากนี้ไปด้วยความที่ข่าวนี้มันไม่ได้ดังแค่ในวงการกีฬาถูกต้องและพี่ถามต่อว่าถ้าหลังจากนี้คนเห็นว่าขับเมาชนคน3เดือนกลับมาลงความรุนแรงของการคนที่จะดื่มแล้วขับความกลัวจะอยู่ตรงไหนอ่ะถูกไหมมันจะสร้างความตระหนักต่อคนที่จะดื่มแล้วขับได้มากขึ้นแค่ไหนเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมึงก็ไปดูดิเขานี่3เดือนใช่ไหมล่ะจริงๆมีวิธีในการแบบว่ารับมือเยอะมากเลยนะเว้ยถ้าคนที่มีสิทธิ์ในการจัดการเรื่องเนี้ย
มองภาพใหญ่กว่านี้หน่อยจังหวะการเทคแอคชั่นมันผิดไปหมดอ่ะเราไม่อยากให้อะไรแบบนี้มันเป็นเพียงแค่เดี๋ยวก็ลืมอ่ะสุดท้ายนะจริงๆเพราะมันมองเรื่องเนี้ยมันก็ทําให้มุมมองโดยกว้างมันพังหมดเลยนะขนาดที่ว่าเอ้ามึงเมาวันที่มึงซ้อมบอลนะอ่ะถ้าถามว่าท้ายสุดนะต้องย้อนกลับมานั่งพูดเรื่องที่เป็นต้นตอที่สุดก็คือการดื่มกับการเป็นนักกีฬาเนี่ยจากช่วงต้นที่ที่อาพูดว่าถ้าเขาเรียนรู้แล้วอ่ะผมว่าเคสเนี้ยพี่เหลิมพี่บอลเนี่ยเขาเรียนรู้ต่อเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาว่าโอกาสกับจังหวะที่ถูกต้องเนี่ยมันควรเป็นแบบนี้หรือถ้าบางคนอาจจะบอกว่าเร็วไปอันนี้แล้วแต่ละอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนสำหรับเขาหนูว่าเดี๋ยวเวลามันจะพิสูจน์แหละว่าพี่บอลกับพี่เหลิมเขาเข้าใจมันจริงๆแล้วพัฒนาแล้วจริงๆไม่ใช่เพียงแค่รอให้เรื่องมันเงียบเวลาเนี่ยแหละจะเป็นตัวพิสูจน์เองว่าพี่เขาเข้าใจแล้วเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นเองหนูว่าเดี๋ยวสุดท้ายอะเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์แล้วเผลอๆเราอาจจะเรียนรู้จากพี่เขาได้ด้วยซ้ำว่าคนเรามันผิดอะไม่เป็นไรผิดเสร็จคิดได้แก้ไขไปต่อแค่นี้เลยแต่คนอะชอบแบบว่าเหมือนแบบพอเขาผิดเราไปตาหน้าเขาเลยอันนี้หนูว่าก็ไม่ควรหนูก็รู้สึกว่าถ้าพี่เขาไปสู่ตัวเองได้แล้วเอาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสารตั้งต้นที่ดีอ่ะมันก็โอเคอันนี้มันเป็นจุดที่เขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายไงพอไม่ได้ทำผิดกฎหมายสิ่งที่เขาได้รับก็คือมันเป็นแค่โทษทางสังคมอ่ะใช่อ่ะโทษทางสังคมเขาโดนโทษทางสังคมไปแล้วแล้วจุดที่เขาโดนตอนนั้นก็หนักนะหนักเขาก็หนักพี่ว่าเขาก็หนักมากพอต่อการที่เขาได้เรียนรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าตัวแปรของเรื่องนี้คือมุมมองของคนที่จะมาเป็นจริงๆการเป็นนักฟุตบอลมันคือสปอตไลท์นะเว้ยแล้วมันคือต้นแบบนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดื่มเนี่ยมันดื่มได้พี่เคยถามพิธีเรื่องนี้นะพี่บอกนักเตะญี่ปุ่นก็ดื่มแต่ไม่ใช่ดื่มตีสี่อ่ะดื่มแบบซ้อมหนักร่างกายหนักอยากรีแลกซ์แก้วนึงอ่ะนอนนึกออกไหมหรือถ้าจะดื่มจริงอ่ะอย่างนักฟุตบอลหลายๆคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆในไทยช่วงซีซั่นที่เปิดไม่ดื่มปิดซีซั่นกูซัดเลยอาแจ็คกิลิตเนี่ยเห็นไหมหรือแม้กระทั่งเราเคยคุยกับชนาธิปเนี่ยไม่ดื่มเพราะฉะนั้นถามว่าต่อให้คุณจะเป็นคนชอบดื่มแค่ไหนก็ตามความรับผิดชอบต่อทั้งสังคมและความฝันของคุณอ่ะมันก็ไม่ควรจะตีสี่ต้องควรจะตีสามมันผิดตั้งแต่เมาแล้วครับเอาใหม่เมาดื่มยังไม่พอดื่มในช่วงเวลาที่ตัวเองเพิ่งซ้อมเสร็จยังอยู่ช่วงเวลาที่ตัวเองเตะบอลบ้าๆยังจะขับอีกใช่ป่ะคือมันแบบมันผิด1ผิด2ผิด3ผิด4ผิด5ผิด6แล้วการที่คุณผู้ใหญ่หลายๆคนที่พยายามจะรับมือผิดอีกอ่ะมันเหมือนผู้ใหญ่รังแกฉันนะจริงๆอ่ะหนูก็เชื่อว่าการที่ผู้ใหญ่ทุกคนรักน้องขนาดเนี้ยพยายามจะปกป้องคุ้มครองน้องขนาดนี้มันทำให้เห็นแล้วว่าน้องอ่ะเป็นคนน่ารักทัศนคติคงดีแล้วหลายๆอย่างน้องคงดีมากๆจนทุกคนอยากจะปกป้องแล้วก็คุ้มครองไม่ได้ผิดแต่การที่พี่ปกป้องคุ้มครองจนสังคมมันรู้สึกว่ากำลังทำให้ผิดเป็นถูกอันนั้นแหละที่ทำให้น้องกำลังโดนรังแกหนูว่านะคีย์มันคือยิ่งไปปกป้องคุ้มครองอ่ะน้องจะยิ่งถูกมองไม่ดีหนูว่าให้เวลามันผ่านไปน้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำและเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแล้วกลับมาน้องแหละจะกลับมาแบบคัมแบ็กแบบสตรองกว่านี้อีกกับการที่ผู้ใหญ่พยายามจะไปปกป้องคุ้มครองจนน้องไม่ได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกผิดหนูว่าอันเนี้ยอันตรายต่อน้องเองเพราะสุดท้ายเราต้องยอมรับว่าสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่มันเปิดมากๆแล้วค่ะแล้วเด็กอ่ะเขามีวิจารณญาณมากพอแล้วที่จะรู้อะไรถูกหรือผิดก็เรียนรู้กันไปนั่นแหละครบถ้วนนะครับก็วันนี้ไม่มีทั้งชื่อคอนเทนต์ตั้งให้ด้วยไม่รู้จะลงเปล่าหนูกลัวโดนคิวจังเลยอ่ะไม่มีสายใบแล้วไม่มีเครื่องบันทึกเสียงแต่ถ้าวันนี้ยอดดีและอยากให้มีคอนเทนต์นี้ต่อน้องการดูดูบันไทยคุณเคแนนก็จะมานั่งพูดคุยในห้องนี้กันอยู่ทุกสัปดาห์แล้วกันนะฝากคอมเมนต์กันด้วยขอบคุณทุกคนที่รับฟังและเปิดมุมมองด้วยกันนะครับดูกันเยอะๆเดี๋ยวสายไมค์มันออกมาจบ